ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรษณียืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1วัชรพลกรุงเทพมหานครนะคะตึกที่คุณแม่ยืนอยู่นี้เราเรียกว่าธรรมาสมค่ะเป็นชุมชนหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ของการศึกษาของเราซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่จะรอดตลอดชีวิตนะคะแสงเช้าๆอย่างนี้กับพืชผักที่เราเห็นอยู่บนทาราการ์เด้นนี่ต้องบอกเลยว่าสดจริงๆและคนในเสถียรธรรมสถานก็จะได้มีโอกาสออกกำลังกายกับการปลูกผักท่านลองสังเกตดูผักที่เราปลูกในทาราการ์เด้นก่อนนะคะเราจะเห็นถึงความสวยงามของการเติบโตของดินน้ำลมไฟผักสลัดทุกชนิดอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะลองตามมาให้เห็นเลยนะคะว่าเขามีการขยายพันธุ์จากผักที่ปลูกแล้วก็สามารถที่จะเก็บเป็นพันธุ์เพื่อจะขยายพันธุ์ต่อนั่นการศึกษาที่ส่งต่อไปแบบพึ่งพาตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นก็จะเห็นชัดนะคะนี่คือขั้นตอนของการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็จะมีผักสลัดทุกสีเลยที่ร่างกายต้องการวันนี้คุณแม่อยากสาธิตห้องเรียนชีวิตนะคะซึ่งเป็นการศึกษาที่จะทำให้เรารอดตลอดสายกายรอดใจรอดสติปัญญาต้องรอดด้วยโดยเฉพาะทางจิตวิญญาณนะคะถ้าเรามองเห็นทางด้านนี้ก็เป็นโดมที่เขาเตรียมที่จะให้ผักเลื้อยขึ้นแล้วล่ะค่ะเป็นโดมที่ทำด้วยง่ายๆฝีมือของคนในชุมชนนะคะให้มองเห็นว่าตะกร้านี้เห็นชัดมากเขาเตรียมจะเอาเข้าไปที่ร้านปลอดภัยแล้วค่ะอันนี้ดูผักทั้งตะกร้านี้ก็เพื่อที่จะเอาไปอยู่ในร้านปลอดภัยซึ่งอันนี้อาจจะวางซ้อนกันดูช้ำไปหน่อยแต่ที่จริงแล้วงดงามมากอันนี้เดี๋ยวต้องบอกการเก็บยังไงไม่ให้ช้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเวลาทานสลัดคุณแม่ว่าอันนี้จะต้องหาวิธีการเก็บกันใหม่แล้วล่ะเพราะมันมองแล้วมันจะช้ำตอนเก็บคราวนี้มือเปิดทำไงอ่ะไม่เป็นไรเดินต่อไปเธอมาเดินทางด้านนี้ไหมเพราะว่ามันน่าจะสวยกว่าเรามองไปทางด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะต้องเช็ดมือก่อนไม่ชีน้องเอาอะไรมาเช็ดมือให้หน่อยสิผักเธอเยินเชียวไม่ได้อีกไม่เอาคุณแม่ไม่น่าจะไปหยิบใช่ไหมล่ะค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าไม่ชีน้องเนี่ยค่ะเขาก็ปลูกนะมีมะเขือแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ของเราในเสถียรก็ยกขึ้นมาพรางๆบ้างนะคะก็ให้เห็นเลยค่ะว่า 1. การนำเมล็ดมาปลูกในตอนแรก 2. ขยายเมล็ดเองเป็นการศึกษาที่พึ่งพาตัวเองได้ทุกเช้ามีดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็อากาศสธาถ้าเรามองตรงนี้น่ารักมากเลยมีดอกแล้วอันนี้คืออะไรจ๊ะฟักทองดูดอกฟักทองดอกฟักทองเจ้าอยู่ไหนเนี่ยดูค่ะอันนี้ที่เสถียร1นะคะเสถียร2ยังไม่มีอย่างนี้เลยเราจะเห็นเลยว่าดอกเริ่มแล้วเลื้อยเดี๋ยวมันก็จะล่มแล้วนะคะไหนๆก็มีประตูออกทางนี้เรามาดูเคลแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบโควิด19ยังไงก็ไม่กลัวค่ะมาดูเลยค่ะโควิด19จะเข้ามาก็ต่อเมื่อ1คุณหายใจไม่เป็น2คุณออกกำลังกายไม่เป็นนะคะแล้วก็คุณอ่อนแอที่จะรับเชื้อจากคนที่กำลังพูดเนี่ยค่ะมันฟุ้งกระจายแต่วันนี้เรากำลังบอกว่าเราจะมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะป้องกันโควิด19อย่างไรนอกจากเราจะโอมตะเรตุเตเรตุเรโซฮะวันละ108จบในทุกเช้าเพื่อให้1โพรงจมูกการหายใจในอานาปานสติลำคอกระพุ้งนะฮะกระพุ้งปากของเราหน้าหลังไปจนถึงลำคอการเต้นของหัวใจการสูบฉีดของเลือดของปอดและก็มนตราพระอริยธาราที่ขจัดความกลัวและยังเป็นแสงสว่างแห่งความรักคราวนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะตรงนี้เราชื่อทาราการ์เด้นดูความสวยงามโอ้อันนี้เขาเสิร์ฟให้คุณแม่ทานบ่อยๆอันนี้มันก็วิตามินเยอะโปรตีนเยอะอันนี้สวยงามนะคะใครต้องการสามารถที่จะ
ออเดอร์ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วมันคือสวนแห่งการภาวนาและเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ดูละกาดค่ะให้เอากล้องไปไม่ต้องตามคุณแม่หรอกค่ะมองไปนู่นเลยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะเราอยู่กรุงเทพมหานครขอยืนยันว่านี่คือกรุงเทพมหานครนะคะข้างนอกที่บอกว่าฝุ่นน่ะแต่พอมันขึ้นมาบนดาดฟ้าของตึกธรรมาสมซึ่งเป็นที่เรียนรู้ของอริยธาราภาวนาวิชาลัยท่านลองดูนะคะวันนี้เขาจะมาตรวจอาคารสถานที่ก็ควรจะพาเขาขึ้นมาเดินที่นี่ด้วยโอ้สีสันจัดจ้านงดงามนะคะอันนี้แค่ปลูกแค่สีอย่างเดียวไม่ต้องกินก็แบบสนุกแล้วค่ะต้นนี้ต้นอะไรไม่ชินเนาะฮะบีทสวีทชาร์ตกินกะลายาไม่เห็นเอาไปให้ฉันกินเลยฮะมัวแต่เก็บไว้ให้สวยเหรอบีทสวีทชาร์ตอันนี้อาจารย์องุ่นเอาเม็ดมาให้เหรอลูกโอ้สวยทำอะไรกินอ่ะมีสีเหลืองด้วยอันนี้ก็คือสีแดงอันนี้คือสีส้มสีเหลืองสีม่วงโอ้ยดูสิคะท่านผู้ชมคะดูแค่นี้คุณแม่ก็เสถียรธรรมสถานนะคะใครตกงานใครว่างงานมาปลูกผักกันค่ะเนี่ยค่ะให้เห็นอยู่เนี่ยชัดเจนไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่จะพาดูสวนทาราการ์เด้นนะคะแล้วก็เป็นสวนที่แบบไม่ได้ปิดบังอะไรเลยค่ะทุกคนก็มองเห็นเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินเข้าไปอีกไม่กี่วันเชื่อว่าไอ้ไม้ที่เลื้อยขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เราล่มเนาะอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือฟักทองญี่ปุ่นเมื่อกี้ฟักทองไทยหรือเมื่อกี้ฟักทองสปาเกตตี้มันมีกี่ฟักทองฟักทองญี่ปุ่นฟักทองสปาเกตตี้แล้วมีบวบบ้างไหมอ่ะบวบมีโอเคก็เป็นกรรมของเธอของคนปลูกไปนะคะเดินช้าๆได้ค่ะก็สวยงามเดี๋ยวจะพาไปจบตรงเรื่องเราจัดการศึกษาทำไมโควิด19มาเพื่อให้เราเติบโตและจัดการศึกษาที่จะทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นโอ้นี่ถ้าไม่ขึ้นมาทำรายการเปิดการศึกษาให้เขานะก็จะไม่เห็นผลงานของแม่ชีน้องซึ่งไม่ใช่แค่เพียงปลูกต้นไม้งามมันเป็นสวนที่เยียวยาจิตใจของเราด้วยจริงไหมแม่ชีน้องมันเยียวยาจิตใจของเรานะจ้ะอ้าวล่ะตอนนี้เราก็เดินผ่านมาคุณแม่นะชอบมากเลยเหมือนเราเดินจงกรมผ่านต้นไม้ที่ร่มรื่นเห็นความงอกงามของต้นไม้มองไปก็เห็นนู่นพระเจดีย์วัดที่คุณแม่นั่นด้วยนะบวช ด้วยนะหลวงพ่ออยู่ตรงนั้นในวันที่คุณแม่บวช40ปีนะคะแล้วก็เห็นยอดของพระมหาเจดีย์พระอริยธารามื่นพระองค์เห็นถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมที่มีอายุ 2,000 ปีถ้าแสงไม่ดีจริงๆเนาะเราก็หลบหน่อยโอ้อันนี้ก็กรอบงดงามงดงามผักงดงามมากค่ะอันนี้น่าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยฉับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เก็บใช่ไหมอันนี้เก็บรอเก็บเม็ดอ๋อสรุปแล้วเราเก่งเนาะแม่ชีที่นี่ไม่ธรรมดานะคะคราวนี้เราจะเดินจากสวนมาแล้วนี่คือทาราการ์เด้นการจัดการศึกษาอ้าวยังอุตส่าห์มีดอกกุหลาบ1ดอกต้อนรับการศึกษาของเราอันนี้หมอนุ้ยให้เรามาจากหุบเขา2นะคะเดินต่อมาอันนี้ช่วยเก็บไอ้ไม้เลื้อยที่อยู่ข้างบนให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้เก็บหน่อยเนาะอันนี้เราก็มีไว้ให้ดูคราวนี้โอ้พริกคุณแม่ก็จะเพลิดเพลินนี่ค่ะยืนยันค่ะว่าที่นี่นะคะปลอดสารพิษมาดูค่ะมาดูเขาบอกว่าผักที่ส่งให้อู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าร้านปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยก็ดูสิคะนี่คืนเดียวนะคะคุยกับนอนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยนอนจ๊ะหรือว่ามันมาเป็นต้นเลยนี่ดูสิคะสวยงามไม่ต้องอาศัยยาฆ่าแมลงแต่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะมาแบบนี้ค่ะเราก็เหลือไว้เป็นแห้งๆแต่อันนี้ชัดเจนว่าเรามีบางต้นที่กินได้และบางต้นที่
แบ่งให้หนอนกินคาถาปลูกต้นไม้ก็คือหนอนกินเป็นทานคนกินเป็นบุญนะคนกินก็ต้องกินอย่างละราคะโทสะโมหะค่ะแล้วมองพาดไปแน่นอนเลยพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เรายกขึ้นมาเมื่อวันที่22นะคะท่านก็เป็นพระองค์ประธานในการทำการศึกษาของเราค่ะการศึกษาของเราที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เด็กๆมาลูกมาแนะนำตัวเองสิมายืนทางฝั่งนี้จะได้มองเห็นมาทางนี้มายืนทางด้านนี้เลยจ้ะได้ๆมาสิมาๆเข้ามาเข้ามาหันหน้าไปอย่างนี้จะได้หน้าในหันมาทางยายสิชั้นไหนคะชั้นไหนคะเรียนชั้นไหนคะป.3ป.6ค่ะป.6ม.1ม.3ค่ะม.3เห็นไหมคะนี่คือเด็กๆเอ้ามาผู้อำนวยการโรงเรียนดร.โอ๊ะค่ะมาอลิสาเล่าให้ฟังสิไอสถาบันเนี้ยชื่ออะไรอะศูนย์การเรียนรู้อริยตาราภาวนาวิชาลัยเจ้าค่ะอริยตาราภาวนาวิชาลัยนำหัวใจของพระอริยตาราออกมาภาวนาที่นี้ตอนนี้โควิด19เนี่ยมาแรงโรงเรียนอื่นปิดหมดของเราปิดมั้ยก็จริงๆเราสำหรับครอบครัวที่พร้อมก็เปิดโอกาสค่ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าที่อื่นปิดของเรายังมีที่พึ่งที่เป็นกิจที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสมาเรียนรู้เจ้าค่ะแต่ว่ามีมาตรการในการป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่หน้าบ้านก็มีการเช็คสุขภาพก่อนที่จะเข้ามาเจ้าค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเจ้าค่ะอันนี้ดีมากเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าก็เช็คกันทุกรายเช็คทุกรายเลยค่ะแล้วเราก็มีมุมเล็กๆก่อนว่าถ้าใครยังไม่ผ่านเราก็สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนเข้ามาได้โดยไม่มีการตรวจคือจริงๆแล้วเราปิดทั้งหมดไม่ได้หรอกค่ะอันนี้ก็พูดกันจริงๆเนาะถ้าโลกมันปิดหมดแล้วเราปิดด้วยนี่เราจะช่วยโลกได้ยังไงแต่เรามีมาตรการอ่ะพูดสิก็ในกรณีที่ถ้าโรงเรียนปิดหมดแล้วเนี่ยเด็กก็จะไม่มีที่ทำกิจกรรมเจ้าค่ะก็จะไม่มีส่วนที่สัปปายะที่จะทำให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แล้วก็ผ่อนคลายตัวเองเสถียรธรรมสถานก็เลยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาพักผ่อนแต่ว่าเราเองเราก็จะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมถ้าเราจะมาที่เสถียรธรรมสถานก็อย่างน้อยก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากมาพกเจลล้างมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นพาหะด้วยเมื่อเรามาในที่ชุมชนเพราะเสถียรเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายถ้าเราเป็นหนึ่งที่ทำตัวเองให้เข้มแข็งและมีมาตรการในการป้องกันเนี่ยพอเวลาเรามาอยู่ในชุมชนเสถียรก็จะเป็นอีกหนึ่งโหนดที่เราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดได้อันนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยค่ะเพราะเราเชื่อว่าเสถียรธรรมสถานยังทำงานที่สอดคล้องกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเรายังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเปิดทุกวันนะคะวันนี้ก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมก็แน่นอนล่ะ1ดูแลตัวเองมาเลยนะคะตั้งแต่การวัดไข้การหาวิธีการตอนนี้แสงจะลำบากคนใช่ไหมคุณยายขยับไหมขยับมาเด็กๆเรามาตรงนี้มาตรงนี้ตามมาก่อนมาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถพูดคุยกันได้ยาวขึ้นมาลูกโอ้ยเจอพิกอีกแล้วอ่ะดูสิเห็นแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ยไม่ฉี่ที่นี่เก่งเนาะเนี่ยดูสิคะเนี่ยคนกินเป็นบุญนอนกินเป็นทานอย่าไปเสียดายอย่าเสียดายค่ะเราต้องแบ่งปันท่านเสถียรไม่ปิดก็เพื่อว่าเราจะได้ทำงานอย่างที่เรามีศักยภาพในการที่จะช่วยอ้าวเธอไปไหนล่ะถูกต้องอยู่ตรงนี้ฉันจะคุยกับเธอถ้าสมมุติว่าที่นี่ปิดไปด้วยเธอจะไปอยู่ที่ไหนฮะไปอยู่หุบเขาตอนนี้เรามีการเปิดรับนะคะการบวชสามัญแม่ชีศีล10นะคะตั้งแต่เด็ก5ขวบขึ้นไปสมัครเลยค่ะเราคงจะยังทำงานตอนแรกเราก็ใจเสียเหมือนกันนะคะว่าโอ๊ยในหลายที่เลยเราเห็นเขาประกาศปิดประกาศปิดประกาศปิดเอ๊ะเราจะทำยังไงก็ดูตัวอย่างอันนี้เสถียร1เห็นผักไม่มีสารพิษใช่ไหมขึ้นมาช่วยปลูกไหมเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในห้องเรียนของพวกเธอถูกไหมผักปลูกผักขยายพันธุ์ผักมีการภาวนากับการปลูกผักภาวนากับการเอ็กซ์ไซส์ภาวนากับการเขาเรียกว่าการดีเบตคือการถกเถียงพูดคุยแต่ไม่ทะเลาะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ยังมีอานาปานสติมีคนสมัครมาตอนนี้ก็ประมาณสัก80คนแต่80คนเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการมาถึงเราอย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่กับเราอย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันวันนี้นะคะก็จะมีการมาตรวจห้องเรียนที่จริงห้องเรียนก็โลกใบนี้เนาะแต่ว่าโดยมาตรฐานการตรวจใช่ไหมอันนี้คือกระทรวงเขตพื้นที่การศึกษาเขาต้องมาตรวจห้องเรียนนะคะก็เราก็ต้องให้เขาตรวจแหละวันนี้เขาจะมาแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปที่โคราชเพื่อที่จะไปดูต้นไม้ที่จะเอามาปลูกก็พวกนี้แหละค่ะปลูกคือเราต้องคิดสิคะสมมติว่าถ้าเราช่วยเด็ก1คนเราปลูกใจของคน1คนเราปลูกใจของคน1คนให้คน1คนเนี่ยออกไปรับใช้คนอื่นผลของการศึกษาของเธอจะคืออะไรลูกผลของการศึกษาของพวกเธอจะคืออะไรการออกไปรับใช้คนอื่นนั่นเป็นการสรุปมั้ยยายไม่ต้องพูดให้คนที่เข้ามาตรวจตึกมั้ยว่าถ้าการศึกษาตลอดสายของเรากายรอดใจรอดสติปัญญารอดเนี่ยรอดแล้วไม่ใช่รอดตัวเองรอดนะคะแต่การศึกษาที่สะอาดสว่างสงบต้องทำให้สังคมรอดด้วยเพราะเขาพูดเองว่าผลการศึกษานะมันต้องออกไปช่วยคนอื่นถ้าการศึกษาที่เราต้องแข่งกันเราชนะเราอยู่บนโอ้โหความสำเร็จแต่ว่าสังคมมันไม่รอดมันใช่ไหมลูกมันใช่ไหมที่เราจะต้องเอาการศึกษามาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเราเองใช่ไหมไม่ใช่อันนี้แหละค่ะคุณแม่ไม่ต้องพูดว่าการศึกษามันเพื่ออะไรการศึกษามันทุกคนต้องรอดเนาะเรานะน้องหลายคนก็ต้องช่วยเลี้ยงน้องจริงไหมใช่นี่เป็นอีกหนึ่งของการพูดคุยให้ท่านที่กำลังอุ้ยถามคุณแม่นะคุณแม่เนี่ยทำไมมีพลังเยอะเหาะไปนู่นเหาะไปนี่เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวไปอยู่โคราชล่ะเดี๋ยวจะรายงานการจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กทำไมคุณแม่ถึงบอกว่าโควิด19มาทำให้เราโตใครตอบแทนคุณยายตอบทำไมโควิด19มาทำให้เราโตลูกทำไมเราไม่ตายแล้วเรายังโตตอบแทนยายหน่อยเร็วสติมาเป็นการเรียนเป็นการเรียนรู้แล้วไงลูกฮะจนละจนละอีกนิดนึงอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวสมหูสมหัวคุยกันเยอะๆช่วยยายทำงานยังไงเข้าใจไหมแม่ชีหมอแม่ชีมายแม่ชีพิมพ์จริงๆแล้วเด็กๆเขาพูดเก่งนะคะไม่ใช่ไม่พูดแต่พูดเก่งเลยล่ะแต่ถ้ากับคุณยายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณยายก็เลยแบบห่างๆหน่อยให้เข้าไปช่วยเพราะว่าปิดเทอมนี้ยายจะชวนพวกเธอ1เราปิดค่ายแมวเหมียวแล้วมีพ่อแม่ถามยายว่าประถม1เนี่ยลูกเขาจะไปเรียนยังไงยายก็เลยบอกว่าเอามั้ยล่ะช่วยเลี้ยงน้องภาษากายภาษาใจภาษาคนภาษาธรรมภาษาอังกฤษภาษาจีนเอามั้ยอย่างน้อยก็เปล่งเสียงสวดอ่ะโอมตะเลก่อนแล้วโอมตรูตรูโอมตะเรตรูตะเรตรูเรโซฮาโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮาโอมตะเรตูตะเรตูเรโซเนี่ยอริยธาราภาวนาวิชาไหลเนี่ยเนี่ยเพลงประจำตระกูลเลยตอนเนี้ยองค์ทลายลามะบอกว่า108จบทุกวันเนี่ยป้องกันโควิดเธอเชื่อมั้ยเธอก็ต้องพิสูจน์สิเดี๋ยวสิไปคุยกับพี่จอยพี่จอยเนี่ยตอนนี้พ่อนอนหลับไปแล้วโอมยังไม่ทันหนึ่งม้วนจบเลยจริงๆนะคะท่านเป็นเลือดในการเยียวยาท่านกระจัดความกลัวเมื่อใดที่มันมีปัญหาท่านจะอยู่กับเราถ้าเราเนี่ยนึกถึงท่านท่านอยู่กับเราท่านมาทันทีท่านกระจัดความไม่ดีอันนี้หมายถึงว่าเราต้องมีท่านลูกไม่ใช่แค่ปากแต่ถ้าเราพูดเนี่ยช่องปากของเรามันสั่นอยู่เราจิบน้ำภาวนากับจิบน้ำสามจิบได้เชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าคุณไม่เป็นอะไรแล้วคุณจะรอดอย่าไปรังเกียจค่ะไม่มีผีน้อยในตัวเราค่ะดาวอย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันมักง่ายประมาทเลินเล่อฉะนั้นถ้าจะจบวันนี้ที่จะพูดกับคนที่จะมาตรวจห้องเรียนก็บอกว่าถ้าการศึกษานั้นส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมคือเป็นอิสระจากความกลัวมีปัญญาขจัดความกลัวมีความรักที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นสะอาดสว่างสงบนะคะการศึกษานั้นผ่านในทุกช่องทางเลยค่ะคุณแม่ก็ขอขอบคุณนะคะคณะทำงานสังฆะของเราคณะแม่ชีตลอดจนต้นไม้ใบหญ้าเมื่อกี้นี้
บนดาดฟ้าของอาคารธรรมาสมซึ่งเป็นอาคารที่เราจัดการศึกษาของสถาบันที่ชื่อว่าอริยวิชาลัยดังๆอีกทีสิลูกอีกทีลูกดังๆ3 2 1อริยตาลาภาวนาวิชาลัยค่ะเรามีสิ่งนี้อยู่ค่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้ลองใช้บทมนตราของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นี้ขจัดความกลัวและมีแสงสว่างแห่งความรักเดินทางไปด้วยกันนะคะโควิด-19 มาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาให้เราตายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ